วารุการามวารุการามสถานที่เชื่อกันว่าเป็นที่ทำสังคายนาครั้งที่2เมื่อพ.ศ.100วงเล็บก่อนค.ศ.443โดยมีพระยศกากันตบุตรเป็นประธานพระเรวัตะเป็นผู้ปุจฉาพระสัพพกามีเป็นผู้วิสัชนาพระเจ้าการมศกราชเป็นผู้ถวายศาสนุปถัมภ์ใช้ระยะเวลา8เดือนมีพระอรหันต์700รูปตามหลักฐานทางบาลีกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว100ปีภิกษุชาววัชีบางรูปบัญญัติหลัก10ประการนอกพระวินัยขึ้นซึ่งไม่ลงรอยกับพระปาติโมกข์เพื่อกำจัดข้อที่มิใช่พระวินัยออกไปพระเถระทั้งหลายจึงได้ประชุมกันทำสังคายนาเรียกว่าทุติยธรรมสังคีติที่วาลุการามเมืองเวสาลีในสมัยพระเจ้ากาลมโศกราชครั้งนั้นได้พิจารณาข้อบัญญัติ10ประการและกำจัดออกไปหลักฐานทางลังกากล่าวว่าการลงมติในครั้งนั้นไม่เป็นเอกฉันท์ภิกษุชาวเมืองเวสาลีบางพวกไม่ได้เข้าประชุมก็ไปจัดประชุมใหม่เรียกว่ามหาสังคียะหรือมหาสังคีติฝ่ายมหาสังคิกะยังคงมีกำลังอยู่ในเมืองเวสาลีและได้จัดส่งพระภิกษุในฝ่ายตนไปทางเหนือและใต้บริเวณวารุการามนี้อยู่ระหว่างทางไปกูตาคารทางที่แยกเข้าพอที่รถขนาดเล็กจะเข้าไปได้จนถึงบริเวณสวนป่าซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นไม้มะม่วงล้อมเทวสถานแห่งหนึ่งที่เหมือนกับมันดีในชนบททั่วไปหน้าเทวาลัยมีบ่อน้ำเก่าๆแห่งหนึ่งด้านในของเทวาลัยมีเทวรูปและพระพุทธรูปอยู่ด้วยกันมีเครื่องบูชาตั้งไว้อยู่พร้อมกับมีปูชารีคนเฝ้าดูแลเทวาลัยอีกด้วยเราไปชมเพียงให้ระลึกรู้ว่าณสถานที่นี้เคยเป็นที่สำคัญในการประชุมสงฆ์เพื่อการทำสังคายนาในครั้งที่2ณวาลุการามเมืองเวสาลีนี้เท่านั้นการทำสังคายนาครั้งที่2ลำดับนั้นสงฆ์คัดเลือกภิกษุ4รูปคือพระสัพพกามีพระสารหะพระอุชโสภิตะและพระวาสภาคามิกะเป็นภิกษุฝ่ายอธรรมวาทีและอีก4รูปคือพระเรวตะพระสัมภูตสานวาสีพระยศกากันตบุตรและพระสุมนเป็นฝ่ายธรรมวาทีแล้วพากันไปยังวารุการามเพื่อวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นสมัยนั้นพระอชิตะมีพรรษา10เป็นผู้แสดงปาติโมกการสังคายนาครั้งที่2นี้กระทำที่วารุการามกรุงเวสาลีพระราชาทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์โดยมีพระยศกากันตบุตรเถระเป็นประธานพระเรวตะเถระเป็นผู้ตั้งคำถามพระสัพพกามีเถระเป็นผู้ตอบพระวินัยทั้งนี้เพื่อระงับข้อปฏิบัติ10ประการของภิกษุชาววัชีซึ่งผิดพระธรรมวินัยก่อนที่จะแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางเมื่อวินิจฉัยเสร็จอธิกรณ์เป็นอันระงับภิกษุทั้งหลายได้ชำระมลทินแห่งพระศาสนาทั้งปวงจากนั้นพระเถระทั้งหลายได้ทำการสังคายนาพระธรรมและพระวินัยทั้งหมดด้วยอำนาจปิฎกนิกายองค์และธรรมขันธ์ซ้ำอีกเช่นเดียวกับที่พระมหากัสสปะสังคายนาแล้วนั่นเองการทำสังคายนาครั้งนี้กระทำในที่ประชุมสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันตขีณาสพ700รูปใช้เวลา8เดือนจึงแล้วเสร็จ